ิกแผ่นดินใหม่หรือพระคาถาพลิกศาสตร์คราดังที่ครวนลอยลิฟโนราจังหวัดพัทลุงได้กล่าวเอาไว้ว่าหลังจากที่คณะโนราจบการแสดงแล้วก็จะต้องทำพิธีพลิกแผ่นดินใหม่ส่วนใหญ่จะใช้ในพิธีกรรมโนราโรงครูโดยใช้คาถาที่เรียกว่าพระคาถาพลิกศาสตร์คราซึ่งมีความเชื่อว่าสถานที่ตั้งโรงโนรานี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของคณะโนราฉะนั้นที่ตั้งโรงของโนราจึงถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะโนราผู้ใดจะมาทำอะไรที่ตรงนั้นมิได้เพราะถือว่าเป็นการบุกรุกทำอะไรก็จะไม่เกิดผลดังนั้นโนราจะต้องทำพิธีพลิกแผ่นดินใหม่เพื่อคืนกรรมสิทธิ์ให้กับเจ้าของบ้านหรือบุคคลอื่นเพื่อที่จะทำประโยชน์อย่างอื่นต่อไปดังนั้นจึงต้องทำพิธีดังกล่าวซึ่งหมอกบโรงหรือโนราใหญ่จะเป็นผู้ทำพิธีโดยใช้มือจับที่มุมเสื่อพร้อมตั้งนโมสามจบแล้วท่องคาถาว่าโอมกูจะเลิกฟ้าเลิกดินเลิกเขาคีรินเลิกอีสินทรนนานามาจรเลิกด้วยอีสินทรโอมเลิกมหาเลิกเมื่อท่องคาถาจบก็ถือเป็นการเสร็จพิธีนอกจากนี้สวัสดิ์ยศหมึกโนราจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้กล่าวถึงการเดินออกจากโรงหรือการเลิกโรงสรุปว่าก่อนเข้าโรงโนราก็จะมีการบอกกล่าวเจ้าที่ขอที่ขอทางเมื่อเวลาจะกลับก็ต้องบอกกล่าวตามประเพณีของไทยว่าไปลามาไหว้วิธีการก็จะใช้มือจับที่เสากลางโรงโนราพร้อมท่องคาถาซึ่งเป็นทํานองที่ว่าขอลาและขอขมาพระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและขอให้การเดินทางกลับเป็นไปด้วยความปลอดภัยไม่มีอุปสรรคใดๆจากนั้นโนราก็เดินทางออกจากโรงโนราบรรณานุกรมความเชื่อเกี่ยวกับการแสดงของโนราโสภาชายเกศพุทธศักราช2542